ไทยณกรุงพนมเปญ นะครับเพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระมหาวีระกษัตริยานีนโรดมมุนีนาถสีหนุกพระบรมราชมารดาไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญเพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยนายณัฐวุฒิโพธิสาโรเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองและมีพระราชกระแสรับสั่งทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญทั้งนี้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาพร้อมด้วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่ชุมชนชาวไทยในกัมพูชาเป็นจำนวนมากได้ร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ประชาชนมาลงนามได้ตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์นายบุญยางวรจิตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวรวมถึงเลขาธิการสภาแห่งชาติและคณะได้เดินทางไปลงนามรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันเดียวกันนี้เอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำสปป.ลาวสภาธุรกิจไทยลาวสมาคมนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในสปป.ลาวและชุมชนไทยในสปป.ลาวยืนไว้อาลัยและลงนามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเช่นเดียวกันกับบรรยากาศที่วัดป่าธรรมชาติในนครลอสแองเจลิสซึ่งก็มีชาวไทยจำนวนมากร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ตามหลักพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามที่ทางวัดประกาศจัดพิธีตลอด30วันโดยมีกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับ